รู้สึกว่าหิวโหยซะเหลือเกินวันนี้ได้เวลาออกอาละวาดกันแล้วปั่นขึ้นมาเตรียมตัวตายกันได้เลยเอาเลยครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่เกม Ark Survival นะครับในโหมดเล่นเป็นไดโนเสาร์หรือว่า Play as Dino นั่นเองนะครับส่วนตัวที่เราจะเล่นในวันนี้นะครับมีชื่อว่า Agnactor นะครับชื่อภาษาญี่ปุ่นของมันก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นมอนสเตอร์จากเกมในซีรีส์ของ Monster Hunter นะครับความสามารถพิเศษของมันนั้นก็หลากหลายเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราดูการเคลื่อนไหวนี่จะคล้ายๆกับลาเกคัสที่เราเคยเล่นเอาไว้นะครับตัวนั้นพ่นสายฟ้าได้แต่ว่าตัวนี้เป็นธาตุไฟนะครับผมการกดคลิกซ้ายจะเป็นการกัดธรรมดานะครับการกดคลิกขวานี่จะเป็นท่าอะไรเอ่ยเป็นท่าคำรามมั้งนี่เลยครับเป็นท่าคำรามครับผมส่วนการกด X ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับทีนี้ท่าต่อไปโดยการกด C กันเลยกด C คืออะไรมาดูกันโอ้โหกด C เป็นการยิงเลเซอร์ไฟนะครับร้อนแรงแล้วก็อลังการแบบสุดๆเลยทีเดียวเดี๋ยวตัวด้านหน้าที่เราจัดการก็จะเป็นผีเสื้อตัวนี้นะครับขอเป็นการลองท่าไฟหน่อยดิว่ามันจะตายหรือเปล่าลองดูครับพ่นไฟไปพ่นไฟไปเป็นการยิงแบบสะบัดหน้าโอ้โหผีเสื้อไม่ตายว่ะตายแค่นกปากแหลมนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูค่าสแตทกันเลยนะครับเลือดมาเดิมๆอยู่ที่ 130,000 นะครับ 2,250 ครับผมดาเมจอยู่ที่887นะครับสปีด100สเตมินาอยู่ที่ 10,000 นะครับ367ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเลเวลอยู่ที่975ครับผมโอเคแล้วก็มีท่าพิเศษอีกหนึ่งท่านะครับก็คือท่าดำดินครับนี่เลยดำดินลงไปเวลาเราแหวกดินนี่ก็จะมีลาวาโผล่ขึ้นมาด้วยครับอลังการดีมีคนบอกผมมานานแล้วแหละว่าไอ้ตัวนี้นี่สามารถจะดำดินแล้วก็อยู่ในลาวาได้ด้วยนะครับไม่เสียเลือดมันก็น่าจะเป็นความจริงมั้งแล้วก็เวลาอยู่ใต้ดินนี่สามารถกัดไดโนเสาร์ข้างบนได้ด้วยครับโอ้โหสุดยอดเลยเรากัดมันโดนก็ได้ครับแต่ว่ามันโดนเราหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยน่าจะโดนอยู่มั้งอันนี้โดนพิษของผีเสื้อไปนะครับโอเคทางนั้นก็ออกมาเลยดีกว่าอุ้ยปัดออกมาเลยนี่เวลาออกมานี่โคตรเท่อลังการสุดๆข้างหลังนี่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นเอเปกเทรานอดอนนะครับเจอไฟดูดิพลังไฟเลเซอร์ช็อตไปนี่เรียบร้อยโอ้โหใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ถึงกับพับกันไปเลยทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวรอบนี้ลองลงน้ำดูดิลงน้ำเป็นไงบ้างเฮ้ยทอนี่ไดก้อนกูมาเนี่ยลองกัดดูดิเป็นอัลฟาหรือเปล่าเนี่ยกัดไปกัดไปเข้าป่ะเข้าป่ะดูได้หรือเปล่าไม่รู้โอ้ได้อยู่ได้อยู่เป็นอัลฟาทอร์นิดากอนนะครับทำไมมาเกิดตรงนี้ก็ไม่รู้เนี่ยโอเคทีนี้ดับต่อไปก็ลงน้ำกันเลยครับผมลงน้ำไวไหมเนี่ยลงไปลงไปโอ้ลงน้ำนี่ช้าอย่างกระเต่าเลยครับแสดงว่าตัวนี้นี่ไม่เหมาะแก่การลงน้ำนะครับขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอย่ามาลงเลยลงมันช้าเกินไปเอาเฮ้ยคาโน่โผล่มาจากไหนเนี่ยหนึ่งตัวทีนี้มาดูมุมกล้องด้านหน้ากันเลยดีกว่านะครับผมว่ามุมกล้องด้านหน้านี่อาจจะเล่นไม่ได้ครับผมเนื่องจากว่ามันจะมีคีบด้านบนตรงนี้บังเราอยู่นะครับไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วมอสช็อปด้านหน้าเจอพลังไฟไปยิงเลเซอร์ไฟช็อตอย่างเดียวช็อตอย่างเดียวนี่ร้อนแรงจนตัวตายนะครับกัดไปเลยครับผมโอเคทีนี้ก็อย่ารอช้ากันเลยครับผมจะเพิ่มเป็นสปีดไปเลยดีกว่าสปีดต้องการที่300ก่อนนะครับไป302ที่เหลือก็เป็นดาเมจไปครับเลือดตอนนี้ผมว่า 100,000 โอเคแล้วดาเมจตอนนี้นะครับมาหยุดอยู่ที่ 39,46 นะครับโอเคไปลุยกันต่อเลยครับผมสปีดตอนนี้ก็ไวขึ้นมาเยอะแล้วผีเสื้อคำรามก่อนรอบนึงคำรามไปโอ้โหแค่คำรามนี่ก็บินหนีแล้วว่ะโอ้โหไม่ต้องลุยนะครับเกรงกลัวเรามากเดินหน้ากันต่อไปแล้วก็สำหรับคนนี่ผมเอาออกไปแล้วนะครับพวก NPC อ่ะเกมมันจะหลุดทำให้ผมไม่สามารถเล่นได้นะครับเดินหน้าลุยกันต่อเลยเดี๋ยวชุดด้านหน้านี่จะจับเลเซอร์นะครับแล้วก็กวาดหน้ากันเลยโอเคกวาดหน้าไปกวาดหน้าไปกวาดไปกวาดไปโอ้โหตายเรียบครับเมื่อกี้ถ้าดูไม่ผิดพลาดอะไรก็แน่ตายไปประมาณ5ศพนะครับโอเคดำดินกันเลยดีกว่าเวลาดำดินนี่จะไวกว่านะครับติดสปีดไปเลยนี่โอ้โหโคตรไวการดำดินบวกกับการที่เราอัพสปีดเมื่อกี้ไปก็โอ้โหคูณ2เลยครับโอ้มาตรงนี้เลยเดี๋ยวอัลฟาคอยาตัวนี้เดี๋ยวจัดเป็นเลเซอร์ดีกว่าเตรียมตัวตายกันได้เลยไอ้ดอง
ฮึย่าดีพ่นไปเอาให้หมดเอาให้หมดกวาดหน้ามากวาดหน้ามาขอยาไม่ตายว่ะอีกรอบนึงอีกรอบนึงจัดไปดอกที่2เรียบร้อยขอยาตัวนี้ถือว่าอึดจริงนะครับมันเป็นอัลฟาด้วยไม่ใช่ตัวธรรมดาลิปโพโดคัสไปทีเดียวอยู่เดินหน้าคายหมดเดินหน้าคายหมดตัวอะไรเนี่ยกัดไปครับเอม็อกเกอร์เหรอน่าจะเป็นเอม็อกเกอร์หรือไม่ก็อาร์ม็อกเกอร์นะครับไม่รู้ว่าอ่านว่าไงดีเป็นมอนสเตอร์เช่นกันแต่อาจจะเป็นคนละมอสครับผมฮิปโปก็มาโอ้โหกัดฮิปโปกระจุยกระจายไปเริ่มมันเริ่มมันวูฟเวอรีนกัดไปครับเรียบร้อยเดินหน้าไล่ค่ายหมดเดี๋ยวข้างหน้ามีสไปโนอยู่นะครับตรงนี้ยิงถึงหรือเปล่าเนี่ยลองดูนี่ลองดูยิงไปยิงไปยิงไปกวาดหน้าไปครับกวาดหน้าไปโอ้โหเหมือนจะเฉียวหัวแต่ไม่โดนว่ะตรงไกลกว่านั้นโอ้ยสามขาวตัวนี้สวยจัดการสไปโนนี่ก่อนกวาดหน้าไปกวาดหน้าไปโอ้ยตายกระจุยกระจายเลเซอร์อันนี้นี่บอกได้เลยว่าโคตรโหดมากๆครับเฮ้ยสตาร์วอลก็มาเนี่ยนี่มันโดนตีสตาร์วอลนี่หว่าน่าจะเป็นจ่ายตัวนี้ครับโอเครอพี่แป๊บนึงน้องยิงเลเซอร์ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไม่โดนไม่โดนโอ้มันเล็งยากนิดนึงไม่เป็นไรครับไม่เอาดีกว่าเล็งยากเกินไปเดี๋ยวเรามาทางด้านนี้ดีกว่ามั้งโอเคจัดในนกตัวนี้ครับเลเซอร์หนึ่งทีกวาดหน้ากวาดหน้ากวาดไปกวาดไปไปโดน MK 2อีกแล้วอุ้ยด้านหน้านี่ตัวอะไรวะเนี่ยเอ้ยตัวนี้เท่ว่ะโคตรอลังโคตรอลังแน่จริงเดินเข้ามาดิมีการควงอาวุธด้วยนะครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยกัดไปหนึ่งทีกระเด็นโอ้โหมาเท่ก็ไม่รอดตายไปน้องลุยกันต่อลุยกันต่อเฮ้ยตัวธรรมดาตัวเล็กๆนี่วิ่งผ่านธรรมดาก็ตายเลยครับไอตัวนี้อะไรเนี่ยอะคูเลียสโอ้โหพวกมอนสเตอร์นี่มาเกิดเพียบเลยครับมันมาจากพวกเกมอื่นอะไรพวกนี้แหละเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันในพาร์ทหลังๆนี่ไงแชมเปี้ยนซาโก้ครับไอตัวนี้เลือดเยอะถ้าเกิดว่าฆ่าตัวนี้ได้นี่ก็ไม่ธรรมดาแน่นอนอย่าเพิ่งหนีมานี่มามาลองเลเซอร์พี่ก่อนจับเลเซอร์ช็อตไปช็อตไปช็อตไปกวาดหน้าไปโอ้โหไม่ตายว่ะกัดธรรมดาดูดิอุ้ยลอยลอยขึ้นไปเลยครับสุดยอดสุดยอดถือว่าโอเคอยู่ข้างหน้านี้อะไรเนี่ยหินโดมินัทเล็กหรือเปล่าน่าจะเป็นลูกสมุนของมันนะครับแต่ว่าตัวมันหายไปไหนไม่รู้กัดไปกัดไปต้องหาตัวพ่อเจอก่อนนี่ไงตัวพ่อครับโอเคอย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งหนีหินโดหนีเลยทีเดียวทำลามทำลามทำลามก่อนจะแลกพลังกันเหรอได้อยู่เดี๋ยวทีนี้ตาพี่นะเอ็งปล่อยไปแล้วใช่ไหมเจออันนี้ไปเลเซอร์เลเซอร์ช็อตไปช็อตไปโอ้ยเหมือนกับช็อตไม่เข้าครับช็อตไม่เข้าก็กัดธรรมดาไปครับแลกกันไปแลกกันไปกัดอย่างเดียวครับแลกกันคนพี่น้องเรียบร้อยอินโดเลเวล600ครับสู้กับเราไม่ได้เลยทีเดียวนี่มาด้านนี้กันต่อว่าเล่นมันอยู่นะครับตัวนี้กัดไปไอ้งูเฮ้ยอันนี้งูไม่ตายเหรอโอ้กว่าจะตายครับเรียบร้อยไปครับเป็นแชมเปี้ยนงูตายยากเลยเกินเนี่ยเดี๋ยวดับต่อไปก็มายิงเลเซอร์ตรงนี้ดูดิว่าจะฆ่าได้กี่ตัวครับโอเคเริ่มจากด้านซ้ายกวาดมาด้านขวาแล้วก็กวาดกลับไปด้านซ้ายโอ้โหได้อยู่ไม่ถือว่าเยอะมากแต่ก็โอเคกัดไปกัดไปเอาแชมเปี้ยนสายโก้ด้านหน้านี่ก่อนเข้ามาเข้ามากัดเป็นเดียวเอาให้ตายตายไปครับแชมเปี้ยนสายโก้นี่จะตายแบบลอยทุกตัวเลยเนี่ยโอเคคิดว่าฝั่งนี้น่าจะพอเลยครับเดี๋ยวดำดินก่อนดิดำดินไปดำดินไปรอบนี้เดี๋ยวไปฝั่งนู้นบ้างดีกว่าไอ้พวกข้างบนนี่ก็กัดไปด้วยเลยจริงๆอยู่ในดินอย่างเดียวนี่ก็โหดอยู่แล้วเนี่ยสปีดสุดยอดมากวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปโอ้แป๊บเดียวมาถึงตรงนี้เลยเหรอมาถึงบึงแล้วนะครับโอ้ยโอ้โหขนาดอยู่ในดินนี่ก็ยังเสียเลือดอยู่นี่ถ้าเกิดเราฟังดีๆนี่จะมีเสียงคล้ายๆกับแปลกๆแปลกๆอันนี้คือเสียงงับปากมันนะครับกัดไปกัดไปนกจิ๋วกระเด็นไปโจมตีพวกนกนี่ปิวไกลเหลือเกินโอ้โห500เมตรได้พลาเซอร์ด้านหน้ากัดตูดไปครับ1ทีครับผมไอ้กบตัวนี้ต่อแดกไปเรียบลุยไปลุยไปไอ้เคตายเอาให้หมดเอาให้หมดสปีดตอนนี้เป็นที่น่าพึงพอใจเลยครับแล้วก็ไอ้ตรงด้านหน้านี้เป็นไอ้ตัวเขี้ยวเล็บกงเล็บนะครับผมกัดไปครับกัดไปโอ้โหตัวนี้ไม่ตายเหรอโอ้โหดจริงครับเทอริซิโนซอรัสไม่น่าเชื่อเลยว่าเลือดมันจะเยอะขนาดนี้เฮ้ยซอมโตโดซอมโตโดเลเซอร์ไปครับเลเซอร์ไปวิ่งมาสวัยเลยตกใจหมดโอเคแต่ว่าการใช้เลเซอร์นี่อาจจะเล็งยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าโดนนี่บอกเลยว่าสะใจมากนะครับถ้าประสบการณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างเอ่ยโอ้โหเลเวลตันเลยนะครับทีเดียวไปลุยมาเมื่อกี้
ทีนี้ก็เดี๋ยวอัดเลือดไปเลยดีกว่านะครับอัดเลือดไปเลยโอเคเลือดตอนนี้นะครับมาหยุดอยู่ที่ 1,540,000 นะครับ 6,267 ครับที่เหลือก็เป็นดาเมจไปเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ดาเมจของเรานะครับมาหยุดอยู่ที่ 42,384 นะครับทีนี้ก็ได้เวลานะครับมาทดสอบดัมมี่กันแล้วครับผมพลังโจมตีอยู่ที่ 400,000 นะครับ 1,423 อะไรด้านหลังเนี่ยเฮ้ยคนกำลังใช้สมาธิกันอยู่มองไม่เห็นน่าจะเป็นดีโลหรือมั้งโอเคจัดเลเซอร์ไปเลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์กวาดหน้าไปครับไปโดนตัวอะไรเนี่ยโดนเทราโนดอนพิกมี่เหรอไอตัวสีเขียวนี่กัดไม่โดนสักทีว่ะน่าจะเป็นดีโลโอ้โหข้อเสียคือว่ากัดไอพวกตัวจิ๋วๆนี่ยากมากครับโอเคดำดินกันเลยดีกว่าไปจะได้อารวาสกันแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปก็เราจะไปต่อที่เกาะคาโน่เลยครับผมเราจะดำดินแล้วก็กัดไปแบบนี้นี่แหละลองดูลองดูแล้วก็ลองฆ่าแรดของวิยาบีดูดิออกมาเลยเตรียมตัวตายได้แรดอัลฟาตัวนี้ก็ถือว่าโหดใช้ย่อยอยู่นะครับลองดูลองดูจัดพลังไฟเลเซอร์ไปโอ้โหทีเดียวดับนะครับโดนจังๆขอให้มันโดนจังๆอย่างเดียวครับทีเดียวอยู่ลุยกันต่อลุยกันต่อขอมุดดินก่อนยังไงดำดินไปครับเวลาดำลงไปนี่มันจะควงสว่านแบบเท่มากๆนะครับเดินหน้าต่อไปกัดไปกัดไปโอ้กัดไม่โดนเหมือนเวลากดคลิปนี่จะกัดไม่ได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันลุยกันต่อลุยกันต่อเมื่อกี้ไปฆ่าโลซอรัสได้เป็นเลือดไฟฟ้ามาด้วยครับเดี๋ยวจุดตรงนี้คิดว่าเราน่าจะต้องใช้เป็นอะไรอะสะพานนะครับว่ายตัวนี้นี่ว่ายน้ำช้าเหลือเกินยังไงตอนนี้เรามาถึงที่บ้านมิยาบีแล้วนะครับไอ้บ้านหลังนี้คงจะไม่ไหวหรอกไททันก็อดกระทืบทีเดียวก็เละแล้วนะครับแล้วก็ไอ้ฝั่งด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมเอามาลองนะครับ1ตัวเดี๋ยวเราลองไปข้ามดูดีกว่านะครับว่ามันจะตายง่ายหรือเปล่าเป็นของมิยาบีครับผมตัวนี้ลองดูลองดูค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินไปลองเลเซอร์ตรงนี้ดูดิถึงไหมเตรียมตัวตายได้จัดเลเซอร์ไปโดนไหมเนี่ยโดนไหมเนี่ยโดนอยู่เรียบร้อยครับก็ถือว่าฆ่าง่ายอยู่นะครับทีนี้ลำดับต่อไปก็ไปถล่มบ้านมิยาบีด้านในก่อนดีกว่ามั้งเข้าทางไหนได้บ้างเอ่ยโอเคเข้าทางนี้นะครับก้อนหินขวางเดี๋ยวก่อนต้องมีล็อกหลบนิดนึงไม่รู้เหมือนกันว่าประตูจะเปิดไว้หรือเปล่านะครับถ้าประตูไม่เปิดนี่อาจจะเข้าไม่ได้ค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินไปอุ้ยเจอดากอนก๊อปนี่ครับต้องจัดแล้วครับต้องจัดแล้วครับผมจัดพลังไฟไปนี่ดากอนก๊อปลิงครับกระตุยไปครับผมหยุดเราไม่อยู่จริงๆส่วนประตูนี้เอาไงดีวะเนี่ยดำดินดีรออะไรดำดินไปดำดินไปโอเคถ้าดำดินจะเข้าได้หรือเปล่าวะเนี่ยโอ้ขนาดดำดินนี่ยังเข้าไม่ได้เลยครับเข้าไปดิเข้าไปดิเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้แล้วจะมีท่าดำดินไม่เพื่ออะไรวะเนี่ยไอ้ลิงตัวนี้วุ่นวายจริงโอ้โหที่เต็มหน้าจอหมดเดี๋ยวเราจะลองยิงเลเซอร์ดูครับพังประตูได้หรือเปล่าเลเซอร์ไปเลเซอร์ไปทำไปทำมาก็ไม่สามารถพังประตูเหล็กอันนี้ได้ครับแต่ก็มีวิธีเข้าไปอยู่โดยการขึ้นข้างบนตรงนี้ครับโอเคครับตอนนี้ผมก็เดินขึ้นมาด้านบนแล้วครับทีนี้ก็ลงไปด้านล่างกันเลยครับผมค่อยๆลงค่อยๆลงโอ้โหเสียเลือดเยอะอยู่เดี๋ยวชุดด้านหน้านี้เตรียมตัวตายกันได้เลยเราจะจัดพลังเลเซอร์เลยครับโอเคเตรียมตัวยิงเลเซอร์ยิงเลเซอร์กวาดไปกวาดไปโอ้โหเข้ามาลุมกันเพียบเข้ามาเข้ามาจัดไปครับหมดตัวมาตอนนี้กัดอย่างเดียวเข้ามาเลยเรียบร้อยครับภายในพริบตาโอ้โหไอ้บ้านด้านในของมิยาบีนี่ตายไวมากครับแต่ละตัวนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะโหดอยู่เดี๋ยวลองใช้พลังเลเซอร์นะครับเผาลังเบียร์ดูดิลังเบียร์มิยาบีเหรอมาจัดไปจัดไปจัดไปโอ้เลเซอร์ทำลายไม่ได้นะครับกัดธรรมดาได้อยู่โอเคเคลียร์ภายในพริบตานะครับผมเดี๋ยวลองมาพังบ้านหินดูดิได้ไหมโอ้บ้านหินนี่กัดทีเดียวแตกเลยนะครับกัดต่อกัดต่อกัดต่อไปทำไมมันกัดแตกแค่ฝั่งเดียวเองเนี่ยอ๋อมันต้องกัดหลายทีอยู่แสดงว่าไอ้ที่มันแตกง่ายชุดแรกนี่อาจจะโดนเลเซอร์ไปครับกัดต่อกัดต่อกัดต่อโดนอะไรวะเนี่ยเป็นปืนครับป้อมปืนสบายอยู่สบายอยู่ทำไมอันนี้ไม่ยอมพังสักทีเดียวเฮ้ยพังยากเลยเกินบางอันก็พังง่ายบางอันก็พังยากลองบ้านไม้ดูโอ้โหทีเดียวแหลกทีเดียวพังกัดต่อเลยความมันมันอยู่ที่การอารวาสแบบบ้านเขาพังเนี่ยเออว่าแล้วทำไมเขาชอบไปตีบ้านกันดีกลับไปครับกลับไปครับผมขนาดตีบ้านตัวเองนี่ยังบันเลยเนี่ย เดี๋ยวข้างบนด้วย
เอาข้างบนด้วยเอาไปเอาไปหลายๆคนที่เพิ่งมาดูใหม่ก็ไม่ต้องสงสัยนะครับอันนี้ผมทำการเซฟเอาไว้เลยครับเป็นการมาทดสอบเพื่อความมันโอเคคิดว่าบ้านมิยาบีน่าจะเคลียร์นะครับทีนี้ก็ไปต่อที่เกาะคาโน่เลยครับผมโอเคครับทีนี้ก็ได้เวลามาละว่ากันต่อที่เกาะคาโน่เลยครับผมรู้สึกว่าด้านหน้านี่จะมีตัวประหลาดเพียบเลยครับกำลังลุมตีลาวาโกเลมอยู่นะครับผมตอนนี้แจมด้วยได้ไหมกัดไปก่อนมีลิปเปอร์ด็อกนะครับลาวาโกเลมกระจุยไปโอเคพวกมอนสเตอร์นี่เริ่มจะมาเกิดอาวาสกันที่เกาะคาโน่แล้วครับตอนนี้ลุยกันต่อลุยกันต่ออีแรงจะหนีพี่ไปไหนกัดให้หมดเดินหน้าลุยไปเดินหน้าลุยไปโอ้โหแมงมุมเพียบอย่างนี้ละมันเจอเลเซอร์ไฟเลเซอร์ไฟปาดหน้าไปโอ้โหตายยกจอมึงเข้ามาเลยเข้ามาเลยโอ้ยังมีรอดอยู่อีกเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะรอดมาได้ดอกที่2ไปครับกวาดหน้ากวาดหน้าได้อยู่อารานิโอเลเวล 4,000 เลยนะครับรอดมาอยู่ประมาณ 2-3 ตัวเนี่ยกัดต่อเลยครับเกียร์ธรรมดาก็ได้หมดไหมหมดไหมยังไม่หมดนะครับเหลือด้านหลังอีก 2-3 ตัวเลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์กวาดไปกวาดไปโอเคคาดว่าน่าจะเคลียร์นะครับเดี๋ยวทีนี้ก็มาด้านนี้ต่อเลยเราจะฉลามด้วย1ตัวครับเป็นฉลามสายพันธุ์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็ไอ้ข้างหลังนี่ตัวอะไรเอ่ยหน้าตาแปลกๆนะครับเป็นไวเวิร์นทำไมตัวเล็กนิดเดียวเองเนี่ยน่าจะเป็นไวเวิร์นของมอสนะครับฉลามอันนี้ก่อนอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปยิงเลเซอร์ไปครับโดนอยู่หรือเปล่าเนี่ยโดนอยู่โดนอยู่เหมือนจะเห็นเลือดนะครับโอเคอีกทีนึงขอลองอีกทีนึงยิงไปยิงไปเอาให้ตายเอาให้ตายไม่ตายด้วยเฮ้ยตายยากเหรอขออีกรอบขออีกรอบถ้ารอบนี้ไม่ตายก็เดี๋ยวลงไปกัดนะครับนี่ไงเรียบร้อยอยู่แต่ว่าไอ้หลามยังไม่ตายจริงๆด้วยกัดไปเอาให้ตายเอาให้ตายสงสัยเลือดมันนี่น่าจะมีอยู่แล้วมั้งเรียบร้อยครับเลเจนดารี่เมกาโลดอนนะครับผมทีนี้ก็เดี๋ยวขึ้นด้านบนกันต่อเลยความมันยังไม่หมดอย่าเพิ่งนับศพทหารลุยไปอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนดับเตอร์หนึ่งตัวด้านหน้ากัดไปก่อนแก๊งคาโลเข้ามาเตเซอร์ไปเรียบร้อยครับตาย2ศพข้างล่างนี่ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยตัวแปลกๆมอนสเตอร์เหรอไวเวิร์นอีกแล้วอ๋อไวเวิร์นเป็นแบบตัวจิ๋วคล้ายๆกับท่าวิ่งของไอ้นกที่มันชอบไต่อยู่ที่ป่าเรดวูดนะครับโอ้โหแล้วก็ตอนนี้กลับมาอีก1รอบนะครับเราเจอคาโน่ประหลาดนะครับมีลำแสงแบบสีแดงออร่าอะไรเกินเป็นอัลฟาหรือเปล่าเนี่ยลองดูดิไม่แน่ก็อาจจะไม่ใช่อัลฟาอ๋อเป็นอัลฟาเลเวล4แล้วก็ไอ้ตัวไกลๆนู้นนี่ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยดูหน้าตาน่ากลัวนะครับเข้ามานี่มาเข้ามานี่มากลับไปนี่เรียบร้อยเป็นซีมอนสเตอร์ส่วนลิปเปอร์ด็อกนี่เราน่าจะเคยเห็นแล้วมั้งโอเคครับคิดว่าตอนนี้เกาะคาโน่น่าจะเคลียร์แล้วก็เกมหลุดไปด้วยโอ้เกมหลุดพอดีเลยว่ะโอเคครับผมก็เราไม่ว่าไงเดี๋ยวเราไปจัดสิ่งประมาณกันท้ายคลิปนี้ครับให้กับเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับเอาละครับตัวนี้คือแบตแรกครับชิ้นเล็กเลเวล 5,000 นะครับจำนวน50ตัวมาท้ากับมังกรไฟนะครับโอเคเข้ามาเลยเดี๋ยวจัดเป็นพลังไฟเลเซอร์นะครับผมเตรียมตัวตายกันได้เลยโอเคชาร์จพลังปล่อยพลังไฟไปยิงอย่างเดียวยิงเดียวโอ้โหไม่ตายกันด้วยเหรออะไรจะเหนียวขนาดนี้ถ้างั้นก็กัดธรรมดาไปครับกัดไปเอาให้ตายนี่ได้อยู่ได้อยู่โอ้มีกระเด็นไปตรงนู้นด้วยโอ้กระจุยกระจายจัดพลังไฟดึงดอกโอ้โหปิวรอบที่2นี่ปิวเลยนะครับอีกรอบนึงอีกรอบนึงรอบนี้จะรอบสุดท้ายนะครับนี่เรียบร้อยไหมเคลียร์ก็ถือว่าเคลียร์ได้แบบง่ายดายอยู่นะครับแต่ไม่สามารถฆ่าทีเดียวตายได้ครับผมโอเคตอนนี้แมตช์แรกก็เคลียร์นะครับทีนี้ก็ไปต่อแมตช์ที่2ต่อเลยครับเอาละครับและนี่คือแมตช์ที่2นะครับเจโกโรสลันเลเวล 10,000 นะครับจำนวน3ตัวมาท้ายกับแอคแนคเตอร์นะครับผมเข้ามาเลยเข้ามาเลยตายไปก่อน1ตัวอีก2ตัวนี้เจอเลเซอร์ไปจับเลเซอร์ไปครับเรียบร้อยครับผมโอเคโอ้โหตายคู่เลยยิงไปไกลขนาดตรงนู้นเลยนะครับแต่ว่าตัวเรานี่ก็ล่อแร่อยู่เหมือนกันครับเลือดจ่าย 1,500,000 เหลืออยู่ 900,000 นะครับแสดงว่าเสียไปประมาณสัก35% นะครับโอเคทีนี้ก็ไปลุยแมตช์ถัดไปต่อเลยครับผมเอาละครับแล้วนี่คือแมตช์ต่อไปนะครับโมเดิร์นกีก้าเลเวล480นะครับปะทะกับมังกรไฟนะครับผมแล้วก็ไอตัวจิ๋วนี่มาวุ่นวายอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหคนกำลังมีศึกใหญ่อยู่นะครับจะหนีไปไหนล่ะเดี๋ยวเปิดก่อนนะครับโอเคยิงเลเซอร์ไฟไปเข้ามาทางนี้เข้ามาทางนี้ทีแรกไปนี่มีโกรธนะครับผมโอ้โหกัดฟิวเลยเหรอแลกกันแลกกันแลกกันแมตช์นี้อาจจะเป็นแมตช์สุดท้ายก็ได้นะครับบอกไว้ก่อนเลยโอ้โหจริงว่ะกัดนี่ขึ้นค่าสลบด้วยแต่ค่าสลบนี่ยังไม่เท่าดาเมจนะครับดาเมจแรงมากสู้ไปสู้ไปสู้ไปเลเวล480ทำไมเราไม่ไหววะเนี่ยต้องตายแน่ๆเลยครับต้องตายแน่ๆเลยครับดำดินก่อนเร็วดำดินดำดินหนีก่อนหนีก่อนจังหวะนี้
นี่ก่อนโอ้โหทันหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันยังตามทันว่ะโอ้ยโอ้ยตายแน่นอนอุ้ยปิวมีการแบบตัวสั่นเลยนี่ครับโกย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 สิโยมรออะไรนะเรียบร้อยครับรอดมาได้โอ้โหโคตรโหดจริงๆครับผมไม่น่าเชื่อผมก็แค่ลองดูเฉยๆไงปรากฏว่าสู้หัวเด้งกิก้าไม่ได้นะครับน่าจะจบอยู่แค่นี้แล้วก็ตอนนี้มันไม่ตามเราแล้วนี่หว่าอ๋อพอเวลาหนีมาสักระยะหนึ่งก็มันจะหายโกรธนะครับโอเคพ่ายแพ้ไปถ้าสลบขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยถ้าสลบจาก 90,000 ขึ้นมา 46,000 นะครับได้อยู่แสดงว่าน่าจะเป็นค่าสลบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับตัวนี้โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเล่นเป็นมอนสเตอร์นะครับหวังว่าทุกๆคนควรจะชอบกันนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะสู้กับโบเดนกิก้าไปได้ครับนั่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะมันโหดจริงๆครับผมสำหรับไอ้เจ้าตัวนั้นโอเคครับผมงั้นเราไปว่างในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก่อนก็เลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลงใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ